ชาติถือครองที่ดินก็มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วที่เราได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องคอนโดก็กำหนดสัดส่วนอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าบ้านเรามันมีช่องว่างของกฎหมายที่เรียกว่านอมินีและก็ไม่ได้มีใครสนใจที่จะดำเนินการในการตรวจสอบเรื่องนอมินีที่เข้าไปซื้อหมู่บ้านเข้าไปซื้อคอนโดซึ่งอนาคตมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่มันเป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้นเองความเป็นจริงเนี่ยนะครับการที่ต่างชาติจะเข้ามาถือครองนะครับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามช่องทางของกฎหมายซึ่งประเทศจะได้ออกแบบรองรับและก็ผ่านการตรวจสอบว่าบุคคลที่เข้ามานั้นเขามีสถานะอย่างไรเป็นสีเทาหรือจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมิฉะนั้นเราก็จะมีสภาพเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นเข้ามานะครับในคราบแพทย์นะครับช่างตัดเสื้อร้านอาหารเภสัชหรือว่าวิศวะแต่ว่าทันทีที่กองทัพญี่ปุ่นขึ้นฝั่งประเทศไทยพวกนี้ก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเครื่องแบบภายใต้สภาพที่รู้ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนความเห็นแก่ได้เฉพาะตัวเนี่ยแน่นอนที่สุดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วันนี้คนไทยมีปัญญาซื้อน้อยมากน้อยมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความวาดหวังว่าประเทศที่เข้ามาซื้อก็คือประเทศจีนผมก็ไม่ขัดข้องนะประเทศไหนจะเข้ามาซื้อสินทรัพย์ในประเทศไทยแต่ต้องใช้ช่องทางตามกฎหมายใช่อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้นอมินีเนี่ยให้สันนิษฐานก่อนไว้ว่าเจตนาที่ไม่สุจริตและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ก็ต้องมีการตรวจสอบเห็นอะไรที่มันผิดปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรมที่ดินหรือว่าหน่วยงานอื่นนะครับที่มีหน้าที่ต้องหาทางในการป้องกันครับเราจะไปดีใจยกแท่งมันผิดอยู่แล้วนะครับเขาก็ให้ตามสัดส่วนสาระสำคัญที่ผมอยากอธิบายณวันนี้เนี่ยคืออยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้ซึมซับรับรู้ว่าเรากำลังเผชิญหน้าเรื่องอะไรโดยเฉพาะเนี่ยนะครับภัยจากสงครามที่เราไม่ได้ก่อถ้าประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ฐานะของการเตรียมพร้อมเนี่ยเราจะเป็นทางผ่านหรือเป็นจุดนะครับที่ให้มหาอำนาจทั้งหลายทั้งสองซีกเนี่ยใช้ประเทศไทยเป็นสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราเป็นทางผ่านและขณะเดียวกันนั้นทางผ่านมันลากนะครับกำลังอีกซีกหนึ่งนะครับของฝ่ายอักษะกับสัมพันธมิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เลยเห็นว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้ของสงครามนั้นมันมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเราไม่ออกแบบการจัดการกองทัพของประเทศไทยอย่างพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์จริงอยู่เราไม่มีปัญญาที่จะสู้กับอาวุธนิวเคลียร์ได้วันนี้เรามาเถียงเรื่องอะไรกันเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยครับผมไม่ขัดข้องว่าที่มาจะมาอย่างไรแต่ว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงต้องคิดของการสร้างกำลังแล้วเพราะว่าการเกณฑ์ทหารก็อยู่ที่ผู้มีอำนาจในขณะนั้นๆเข้ามาแล้วก็กรากฎหมายเสียใหม่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเกณฑ์แต่ในทางปฏิบัติเราก็แลเห็นเหมือนพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทรวงกลาโหมที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับบอกว่าจะจัดการว่าการแต่งตั้งแม่ทัพนายกองต้องเป็นอำนาจของฝ่ายการเมืองเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อมามีอำนาจก็ไม่กล้าดำเนินการแต่ว่ากองทัพในเรื่องการเกณฑ์ทหารซึ่งเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวันนี้จำนวนข้างมากเนี่ยเกิดมาจากการสมัครเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่กองทัพเองนะครับก็ต้องคิดออกแบบกันว่าไอ้ข้อด้อยต่างๆเนี่ยที่มันเป็นปัญหาของกองทัพเช่นทหารเกณฑ์ไปเป็นทหารรับใช้เนี่ยหรือหมายหรือว่าเกณฑ์ทหารแล้วไม่ต้องอยู่กรมกองแต่ว่าก็เบิกเงินส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปแบ่งรายได้ที่เป็นข้อกล่าวหานี่ไม่นับ
นะครับเรื่องการยัดเงินในเรื่องการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารอ้างถึงความที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ก็ได้ยินอยู่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ยุคผมก่อนหน้าผมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่ถ้ากองทัพวางแผนที่จะรับมือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่มีเนี่ยนะครับคือกฎหมายเรื่องการเกณฑ์ทหารแม้ว่าจะยังไม่แก้ไขใดๆก็ตามแต่กองทัพต้องวางแผนในการออกแบบคนที่มีจิตใจรุกรบและต้องการที่จะทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารก็ต้องเอานักรบเข้ามาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าการสมัครมันสามารถเพิ่มยกระดับไปครบ 100% หมายความว่าจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือไม่ยกเลิกตามกฎหมายไม่มีความหมายใดๆนะครับเหมือนมาตรา112ที่รัชกาลที่10ท่านมีราชโอบายมีกฎหมายแต่ว่าก็ไม่ดำเนินคดีก็เสมือนว่าไม่มีกฎหมายการออกแบบกองทัพในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเช่นว่าถ้าสมัครเนี่ยนะครับ 100% เข้าไปกองทัพอาจจะคัดไว้เนี่ยนะครับปีละ 5% หรือ 10%ที่เป็นหัวกะทิของแต่ละรุ่นของแต่ละคราวเนี่ยนะครับและก็เป็นการเติบโตทางการทหารเลยเพราะฉะนั้นการคัดคนที่มีจิตใจรุกรบแล้วก็มีความพร้อมในการป้องกันชาตินะครับเลิกคิดเรื่องเอากำลังไว้ปราบปรามประชาชนเพราะว่ารบกับคนมือเปล่าคนในชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการรบแต่เป็นการปราบแต่ศึกสงครามในอนาคตถ้าประเทศไทยไม่ออกแบบนี้เนี่ยนะคือหมายความว่าใช้บริการทหารเกณฑ์พร้อมกันเหมือนเดิมเนี่ยเราจะไม่มีกองกำลังที่มีความพร้อมในการทำสงครามสมรรถภาพไม่ดีสมรรถภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นการคัดหัวกะทิในแต่ละรุ่นในแต่ละคราวเนี่ยและก็มีความเติบโตมีสวัสดิการเมืองกับทหารนะครับคือหมายความว่าสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่ใช่ที่จะมีแรงสอดคล้องพวกสัญญาบัตรนี่ก็ว่าไปนะแต่ว่าที่มาจากนักรบที่เป็นของประชาชนเนี่ยที่มาจากลูกชาวบ้านแล้วก็มีเจตนาเลือกทางนี้และก็เป็นอาชีพที่ว่าเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงเนี่ยผมว่าถ้าเรามีเวลาที่จะสร้างกองกำลังแบบนี้เนี่ยคือหมายความว่าหัวกะทิที่จะมีจิตใจลูกรบไม่ใช่เข้ามาเกณฑ์เนี่ยนะครับแล้วไปเจอสงครามเลยคุณจะไปรบอะไรแต่ว่าถ้าคัดแบบนี้เนี่ยนะครับ10ปีเราจะมีกองทัพที่แข็งแกร่งใช่และก็การรับจำนวนก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็พัฒนาการเติมเต็มกันไปเนี่ยคือมันต้องเปลี่ยนหลักคิดใหม่วันนี้คนไทยยังไม่เห็นสงครามแต่สงครามที่เรากำหนดไม่ได้เพราะการขับเคลื่อนที่พี่นกเขาฉายภาพนี่นะครับแทบทุกวันก็ว่าได้ว่ามันภัยคุกคามจากมหาอำนาจและใช้ประเทศไทยเป็นฐานเนี่ยสถานการณ์มันจะแตกต่างนะครับไปจากสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีนะครับที่ประเทศไทยเราสงครามเกาหลีก็เอากำลังไปช่วยสงครามโลกกำลังไปช่วยสงครามเวียดนามให้ไทยเป็นฐานนะครับในการปฏิบัติการไปโจมตีประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาแต่อาวุธและสงครามในสมัยต่อไปนี้นั้นถ้ากองทัพไม่รองรับและสร้างนะครับสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงผมเชื่อว่านี่ครับการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเพียงแต่ว่าถ้ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงหรือคนที่จะมาเป็นผู้ปกครองทางการเมืองสร้างแรงจูงใจมันก็จบโดยปริยายนะครับมีหรือไม่มีไม่มีความหมายเพราะคนจะต้องสมัครเกินนะครับต้องจับฉลากออกเกณฑ์ออกนะครับไม่ใช่ว่าจับเข้านะคือจับออกเพราะว่ามันเหลื่อมเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าคนที่เข้าไปนั้นต้องได้รับการฝึกอย่างจริงจังไม่ใช่นี่นะครับกรณีที่มันเป็นเรื่องทหารรับใช้นี่ต้องเลิกคือถ้ายังมีเรื่องเหล่านี้อยู่มันก็เป็นข้อด้อยเหมือนเดิมมันก็เป็นเรื่องอธิบายเหมือนเดิมอ่ะเกณฑ์ทหารเพื่อไปเป็นทหารรับใช้ของผู้บังคับบัญชานะครับนอกจากรับใช้ผู้บังคับบัญชาก็รับใช้เมียรับใช้ลูกผู้บังคับบัญชาอย่างไม่รู้จักจบสิ้นคือประเทศเรามันเลยสถานการณ์นี้มาแล้วนะครับถ้าประเทศนี้ไม่ออกแบบเนี่ยนะครับรับรอง
หรือว่ารองรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องอาวุธเราสู้เขาไม่ได้ไม่ได้เรื่องอาวุธในเราล้าหลังที่สุดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่อยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์ประจานไกลนี่นะครับเสียลับของประเทศเพียงแต่ว่าเมื่อนะครับการจะหาความทันสมัยเนี่ยหายากแต่ว่าของที่มันมีอยู่แล้วก็คือมนุษย์มนุษย์เนี่ยนะครับที่เขาถนัดและก็มีความต้องการที่จะต้องการชอบชีวิตในการต่อสู้ไม่กลัวตายนะครับพร้อมเผชิญและก็ได้รับการฝึกอย่างถูกต้องเป็นผู้ชำนาญการเพราะเวลารบกันจริงๆก็ฐานเกณฑ์นะนะครับที่ไปตายกันเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าออกแบบกันดีๆอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการจัดตั้งกำลังนะครับที่มีความแข็งแกร่งคือประเทศมันก็มีความพลิกโฉมส่วนเรื่องเนี่ยนะครับความรักชาติอื่นๆนั้นก็ต้องอยู่นะครับในหลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาก็ต้องไปออกแบบคิดใช่ๆคือประเทศนี้เนี่ยอย่างไรก็ต้องสร้างเรื่องความรักชาติที่ไม่ใช่การคลั่งชาตินะครับความรักชาติก็มีเนี่ยนะครับหลักสูตรที่สามารถจัดการได้แต่ว่าอย่ารักกันจนคลั่งแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ใช่ไม่รักชาติจนคลั่งนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคือในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องให้มีประสิทธิภาพเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักคิดหนึ่งเนี่ยก็คือเอาทหารเกณฑ์เนี่ยเพื่อไปเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเผชิญเหตุพอจะรู้จักระเบียบวินัยมีร่างกายแข็งแรงรู้อะไรต่างพวกนี้ในยามวิกฤตแต่ปัจจุบันเนี่ยนะมันมีระบบซ้อนลูกเสือเนตรนาลีระบบวิชาพละศึกษาเนี่ยที่มันเสริมสร้างความแข็งแกร่งเสริมสร้างระเบียบวินัยเนี่ยมันมากแล้วปัจจุบันมันมากแล้วฉะนั้นมันลดทอนตรงเนี้ยแล้วก็เอาส่วนที่เข้าไปเนี่ยให้เป็นอาชีพต้องไปเสริมเขาทุกอย่างแต่เป็นอาชีพเลยแล้วก็ในหลักสูตรที่มันความติดใจรักชาติก็เติมเข้าไปใช่ใช่นะครับผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นทหารเนี่ยนะครับซึ่งเปลี่ยนชื่อใช่ไหมจะเป็นทหารเกณฑ์เป็นชื่อกองกำลังอาสาหรือว่าเป็นกองทัพอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นกองกำลังหลักนะใช่เพราะว่าถ้าเราคัดหัวกะทิเนี่ยที่มีจิตใจรุกรบอย่างนี้เราจะมีกองทัพที่มีประสิทธิภาพนะครับและก็จะลบเรื่องราวเหล่านี้ไปเพียงแต่ว่าถ้าหลักคิดมันเกิดขึ้นคนสมัครเกินอยู่แล้วมันคือเส้นทางอาชีพนะครับที่มีเกียรติแต่หมายความว่ากองทัพก็ต้องออกแบบเรื่องการรองรับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีสงครามนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สุดเนี่ยนะครับของซุนวูก็คือการไม่รบอ่ะแต่ว่าสงครามที่เรามิอาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เนี่ยเราต้องมีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นที่มากกว่าอย่างที่ผมบอกว่าเถียงเรื่องการเกณฑ์หรือไม่เกณฑ์เพียงแค่ว่าเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็โดยปริยายก็คือหมายความว่าอย่างที่ผมบอกว่าท้ายที่สุดคนจะแห่เข้ามาสมัครเนี่ยเกินจำนวนและก็กองทัพก็ต้องคัดคนอย่างตรงไปตรงมาเช่นว่า 10% 100เอา10คนแต่เกี่ยวที่สุดนะครับดีที่สุดของรุ่นเนี่ยนะครับและก็ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้และก็เติบโตตามชั้นยศตามรูปแบบต่างๆเพราะเขาก็จะเป็นทหารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าฝึกนะครับฝึก3เดือนแล้วไปสู้เลยเอาก็นี่ถ้าเอาประเทศไทยเนี่ยกำลังรบทั่วโลกที่ใช้ในขณะนี้เนี่ยใช้ไซเบอร์ใช้ AI ใช้หลักอัลกอริทึมทั้งนั้นธุรกิจก็จะใช้แบบนี้ฉะนั้นในการรบที่ยูเครนรัสเซียหรือการเผชิญหน้าต่างๆในแถบตะวันออกกลางต่างๆพวกนี้เป็นระบบไซเบอร์กับ AI ทั้งนั้นนะแล้วถามว่ากองทัพไทย 400,000 คนเนี่ยเอาผู้ชำนาญการด้านนี้ด้าน AI เนี่ยด้านไซเบอร์เนี่ยแล้วก็การใช้การประมวลผลจากอัลกอริทึมเหลือทหารไทยที่ทำเรื่องนี้ได้กี่คนเรามีอุตสาหกรรมฟิสิกส์เคมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผลิตอาวุธไหมไม่มีไม่ได้ตอบสนองเรื่องพวกนี้เลยเราก็มีโรงงานผลิตกระสุนในสันทวุฒิที่นครสวรรค์เพราะว่าพอเสนอเรื่องการจะซื้ออาวุธเนี่ยก็จะถูกประณามนะครับและก็ไม่มีข้ออธิบายเพื่อที่จะหักล้างอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นประเทศนี่เดินในแนวทางนี้มันเดินยากมากนะกับสิ่งที่มันปรากฏกองทัพไซเบอร์สมมติว่าเป็นการสร้างเตรียมการฝึกฝนนะครับซึ่งมนุษย์มันฝึกกันได้รวมกระทั่งคนที่มีความถนัดก็จัดตั้งเติมเข้าไปหรือคนที่จะต้องมีภาระหน้าที่นะครับที่เป็นทหารที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลประชาชนในท่ามกลางสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นผมว่าประเทศนี้มันควรจะคิดรูปแบบใหม่แล้ว
มันต้องเตรียมให้พร้อมมั้ยแต่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกของความเป็นจริงใช่ๆเพราะการใช้พื้นราบนี่น้อยมากเทคโนโลยีบ้านเราเนี่ยอย่างทะเลเนี่ยนะผมจะบอกเลยว่าเรือดำน้ำเราเนี่ยอาวุธบ้านเราเนี่ยผมว่าทำลายเรือดำน้ำได้แค่ระยะไม่เกิน60เมตรนะแต่ในความเป็นจริงเรือดำน้ำที่มันลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันอาวุธเราไม่ถึงทั้งนั้นเราเสียฟรีไปตรงเนี้ยเพราะเราไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องเหล่านี้เลยแล้วก็ไม่สามารถอธิบายความจำเป็นในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เลยมันกลายเป็นว่านะครับความรู้สึกของคนว่าในเรื่องนี้คนคิดน้อยมากทำไมเงินไปซื้อเรือดำน้ำก็ต้องทำไมไม่มาช่วยคนนี้เห็นไหมคนที่ยากจนหรือว่าช่วยในเรื่องอื่นๆไอ้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับผมว่าสถานการณ์ถ้าเรามองกระดานโลกเนี่ยเราคิดว่ามันคงไม่นานแต่ว่ากองทัพก็ต้องออกแบบในการรับมือเพื่อสอดคล้องที่ผมต้องการอธิบายว่ามันเหนือกว่าเกณฑ์หรือไม่เกณฑ์ทหารผมนี่เป็นคนไปเกณฑ์ทหารนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันต้องจัดให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์และก็ต้องรับมือทุกรูปแบบนะครับและก็ผมเชื่อว่าถ้ามีการอธิบายนะครับจัดหลักสูตรให้ชัดเจนคนมาสมัครเกินจำนวนเพียงแต่ว่าการคัดออกหรือการคัดให้มันสอดคล้องกับทุกภารกิจในสงครามที่สมัยใหม่ที่มันกำลังจะเกิดนั้นมันต้องออกแบบกันใหม่ผมก็ต้องทำให้คนเห็นอนาคตนะสมมติว่าผมจะเป็นทหารเกณฑ์เนี่ย ผมไม่ใช่แค่รู้อนาคตว่า2ปีแล้วผมจะพ้นจากทหารเกณฑ์หรือผมสมัครทหารแล้วผม1ปีผมจะพ้นจากภาระหน้าที่ทหารแต่ว่าผมต้องเห็นอนาคตไงว่า1ปีเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างมีเส้นทางจะใช้อาวุธได้ไหมจะเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางสงครามหรือเปล่ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เสริมขึ้นมาไหมมีทักษะในการช่วยเหลือในการผจญเหตุต่างๆพวกนี้มันต้องรู้อ่ะคือมันสามารถทำให้เป็นแหล่งเสริมศักยภาพของผู้คนได้เลยถูกต้องเออคือหมายความว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับเอา 10% เนี่ยแล้วก็ที่เหลือ 90% เป็นกองกำลังสำรองที่สามารถเนี่ยนะครับออกมาประกอบอาชีพอื่นๆได้ด้วยนะและเมื่อเรียกเนี่ยนะครับกำลังสำรองเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็มีความเพียบพร้อมคือทั้งหมดมันต้องคิดการออกแบบมากกว่าอารมณ์นะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่นะครับบรรดานักเคลื่อนไหวทั้งหลายพอพูดถึงทหารมันก็เป็นเรื่องแค่ปราบปรามประชาชนแต่ว่าในเรื่องมิติของการปกป้องประเทศชาติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยคือวันนี้เราถกปัญหาเนี่ยมันเป็นเปลือกหมดอ่ะใช่นะครับเรื่องการเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารเพียงแค่ว่าจัดระบบใหม่เรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็โดยปริยายนะครับมีหรือไม่มีเนี่ยไม่มีความหมายแล้วเพราะถ้ามันจัดระบบดีเนี่ยผู้ประสงค์จะเข้ามาเป็นทหารมันจะเกินจำนวนและต้องจับออกไอ้ที่เป็นปัญหาใหญ่ต่อไปเนี่ยแต่ว่าการรณรงค์แบบที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะไปรณรงค์ในลักษณะรูปแบบให้เกิดความเกลียดชังกับทหารเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรทำนะเพราะต้องเข้าใจความมีทหารกับความมั่นคงการมีทหารกับการที่คุณได้มีการศึกษาอยู่การมีทหารทำให้คุณได้มีอาชีพทำงานอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันสัมพันธ์กันโดยตรงนะถ้าระบบไม่มีความมั่นคงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เป็นอย่างที่คุณเห็นเพราะฉะนั้นการแก้ไขจะไปสร้างความเกลียดชังกับทหารเขาไม่ได้คือมันมีมุมนะครับมันไม่แยกกันไงคือมุมเดิมมันเป็นเรื่องของการปราบปรามประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งที่เรากำลังนำเสนอมันเป็นคนละมุมกันมันเป็นมุมมิติเรื่องการปกป้องประเทศนะครับซึ่งก็ต้องแยกกันสองมุมว่ามุมปราบปรามประชาชนมันไม่ควรจะมีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ควรแต่ว่าเรื่องการปกป้องประเทศมันเป็นภารกิจหลักเพื่อจะสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังจะเกิดเพราะว่าถ้ามันเกิดมาแล้วเนี่ยเรามาเรียกร้องหามันจะไม่มีนะไม่มีแล้วในท่ามกลางที่เราเตรียมพร้อมไม่ได้คือวันนี้เราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปซื้อความทันสมัยความเท่าทันเพียงแต่ว่าไอ้ทรัพยากรมนุษย์ที่บริหารการจัดการแต่ที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ